ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนนะครับกลับมาช่วงนี้ผมจะเรียนถามท่านไปจิตครับว่าเอ๊ะทำไมสารพัดโครงการจาก9101โครงการประชารัฐต่างๆลงไปพื้นที่รวมถึงไทยนิยมยั่งยืนมันมาเอาวาระท้ายของรัฐบาลช่วงปี2ปีหรือแม้แต่3ปีแรกไม่ค่อยได้เห็นโครงการลักษณะแบบนี้แต่ว่าพอใกล้จะหมดวาระใกล้จะถึงเวลาสิ้นสุดระยะเวลาตามรถแมพทำไมอัดสารพัดโครงการเข้าไปรวมถึงงบกลางที่มีการขอกันมา3ปีใช้ไปกว่า 400,000 ล้านอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไปเพื่อหวังผลที่จะเกิดความนิยมและก็สร้างฐานคะแนนเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ทำไมถ้าเจตนาดีหรือไม่ได้มีเจตนาที่มีวาระแอบแฝงซ่อนเร้นจะปูพรมจะหาเสียงล่วงหน้าทำไมไม่ทำแต่ช่วงต้นๆของยุครัฐบาลทำไมถึงมาทำสารพัดโครงการประชารัฐในช่วงอายุท้ายของรัฐบาลครับช่วงของการทำงานของรัฐบาลช่วงท้ายเนี่ยเขาเจอว่ามันงานตลอดเวลาที่เขาคิดเขาทำเขาไปซื้ออาวุธไปซื้อเรือดำน้ำแล้วก็ทำรถไฟฟ้าทำอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเงินของไม่ใช่คนยากคนจนสัมผัสมันก็ไปอยู่กลุ่มทุนที่อยู่ใกล้ชิดรัฐบาลเป็นผู้ได้ทำได้ผลประโยชน์ก็จะเจอว่าคนยากคนจนเนี่ยเฮ้ยยังยากจนเนี่ยครับภาคเหล่านี้เนี่ยมันคนที่ทำหน้าที่บริหารนี่ก็ทราบเพราะนั้นก็เลยมาทำว่าจะต้องเอาใจคนยากคนจนโดยการแจกเงินคนยากคนจนอยู่2รอบ3รอบแล้วไปทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงให้เกษตรอำเภอให้ใช้ผู้ใหญ่บ้านใช้อสมสุดแท้แต่ถ้าหากมองดูก็คือพยายามที่จะเอาเงินให้ไปถึงมือคนยากคนจนแต่ว่าโดยนัยยะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะช่วยได้อย่างทั่วแล้วก็ยั่งยืนนะครับไปเฉพาะที่เฉพาะทางบางทีไปถึงผู้นำแล้วก็มองให้ลึกเข้าไปว่าดอกผลทางการที่จะพัฒนาที่จะให้ประโยชน์ต่อพี่น้องในหมู่บ้านแทบหาไม่เห็นก็เป็นช่วงที่ถึงเวลาแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะไปรอบุญบารมีจากเครื่องบินลบเรือดำน้ำรถไฟความเร็วสูงก็ไม่ไปไม่มาเพราะเงินมันหมดครับไม่สามารถที่จะสะท้อนย้อนกลับก็มันใกล้ตะลุมบอลแบบนี้ก็ต้องหาวิธีไม่ใช่เป็นครั้งที่หนึ่งนะนี่ครับครับทำอยู่ 3-4 รอบแล้วเพื่อที่จะหนึ่งอย่างน้อยก็มันไม่ถึงภายในหมู่บ้านทั้งหมดก็ได้ตัวคนสำคัญในหมู่บ้านมาเป็นไม้เป็นมือว่าโดยหวังว่าเฮ้ยถึงเวลาที่จะต้องใช้เพื่อการสืบทอดอำนาจก็จะใช้บริการของท่านเหล่านี้ที่เป็นมือเป็นไม้ในการรับเงินที่ใช้ออกไปโดยอำนาจในการบริหารเนี่ยว่าพอได้ประโยชน์แล้วเนี่ยแต่ว่าคนที่เขาอยู่รอบๆไม่ได้หรอกครับก็พอฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าไม่ได้สามารถที่จะมาทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้ขนาดที่จะต้องหวังว่าจะเป็นไม้เป็นมือทำอะไรได้จะไปคิดเรื่องประชามติรัฐธรรมนูญแล้วทำสำเร็จแล้วก็พอทำแบบนี้แจกจ่ายงบประมาณไปสู่มือสู่ไม้ของคนสำคัญในแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านแล้วมีการสั่งกำชับ
ให้ไปทำภารกิจในการสืบทอดอำนาจเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถทำให้สำเร็จได้แต่ว่าก็ถ้าจะใช้จ่ายทรัพยากรของประชาชนที่เป็นภาษีกรของเขาเนี่ยเพื่อคนยากคนจนเนี่ยก็ทำนะครับนะครับแต่อย่าไปหวังผลตอบแทนว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้ครับเสียงตอบรับของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการลงทะเบียนคนจนเพื่อไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปลงรอบแรก14ล้านกันกรองความถูกต้องพิสูจน์ข้อมูลยืนยันจริงแล้วเหลือ 11.4 ล้านคนจ่ายไป 200-300 ต่อเดือนและเฟส2เริ่มมีนาจาก200จะเพิ่มเป็น300จาก300จะเป็น500กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในฐานะที่ท่านอยู่ในพื้นที่อยู่กับประชาชนเนี่ยประชาชนชื่นชอบหรือรู้สึกว่าแหมเสพติดกับลักษณะที่เป็นโครงการประชารัฐที่อยู่ดีๆลงทะเบียนแล้วตรวจสอบว่าเป็นคนจนจริงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ300 500ดูเหมือนมันเข้าบัญชีเรือนมันได้ง่ายเลยทำให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าแหมรอตั้งตาว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่จะได้ไปขึ้นทะเบียนคนจนหรือรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสียงตอบรับหรือความพึงพอใจของประชาชนต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่เป็นยังไงบ้างครับก็เงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนจนเขาอยากได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากได้เนี่ยมันก็ถ้าได้แล้วสามารถจับจ่ายใช้สอยสิ่งที่เขาขาดแคลนนั่นคือสิ่งที่ตรงกับประโยชน์ที่เงินที่คนจนอยากได้ครับบางทีเงินคนจนอยากซื้อสิ่งที่เขาใช้จ่ายอยู่ประจำวันไม่ซื้อไม่ได้ต้องไปซื้อไอ้ตัวที่คนร่ำคนรวยเอามาขายให้ต้องไปซื้อได้เฉพาะในร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้นก็เป็นพรรคพวกที่มีอำนาจวาสนาอยู่กับฝ่ายที่มีอำนาจเอามาขายแล้วเขาบางทีเขาอะไรที่จำเป็นมากกว่านั้นน่ะมีเยอะแยะหมดเขาอยากได้แต่ว่าเขาซื้อไม่ได้ครับก็ต้องไปที่ร้านที่ท่านบอกว่าเขาขายแต่สิ่งที่เขามีกำไรสำหรับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นถ้าหากมีความจริงใจอยากให้เขาให้ไปนะครับเงิน300 500เนี่ยถ้าเป็นเงินที่มีจำนวนพอควรนะครับสำหรับคนจนเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แต่ว่าอย่าไปจำกัดว่าต้องซื้ออะไรของใครนะครับมากแต่ว่าถามว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยเขายังอยู่ได้ชีวิตอายุยืนขึ้นเพราะการประกันสุขภาพบัตรทองไม่ใช่เงินก็แก๊กๆอันนี้นะครับเขาคิดได้เหมือนกันนะครับถึงเวลาอย่างนั้นเขาจะคิดว่าเฮ้ยต้องหาคนที่ให้ในเรื่องสิ่งที่ทำให้เขาอายุยืนขึ้นแต่ต้องพบภาระเหล่านี้ผมเข้าใจว่ารีบทำนะครับเพราะเวลามันจำกัดแล้วแต่ว่าถ้ายังหาเงินไม่ได้ก็อย่าไปทำครับเพราะมันจะเป็นพี่น้องก็พอรู้เรื่องนะครับพี่น้องพอรู้เรื่องขอให้มีเลือกตั้งนะครับครับพลเอกประยุทธ์หลังๆนี่จัดครม.สัญจรถี่มีการเก็บสถิตินะครับว่าพื้นที่ที่ไปมากที่สุดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าเอ๊ะจะพลิกขั้วจะย้ายมาอยู่ด้วยหรือไม่อย่างเช่นสุโขทัยโคราชและหลายพื้นที่และก็เห็นรูปแบบที่มันชัดเจนว่าเอาละจากนี้ไปจะจัดครม.สัญจรมันทุกพื้นที่เข้าไปทุกจังหวัดเลยคิดว่าจะมีความหวั่นไหวทั้งต่อตัวอดีตส.ส.และต่อตัวของประชาชนไหมครับผมยังเชื่อในจิตใจของประชาชนเป็นหลักนะครับท่านไปเยี่ยมคนนครพนมเนี่ยพี่น้องผมก็มากันเยอะแยะหมดแต่งเนื้อแต่งตัวสวยจะฟ้อนจะรำก็มีความสุขแต่ว่าใจของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงถึงเวลาก็ผมก็ยังอยู่ในสูตรเดิมอยู่ว่าประชาชนเนี่ยคือผนังทองแดงกับแบ่งเหล็ก
นะครับที่จะเขาจะต้องคอยในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ชั่วชีวิตชั่วลูกชั่วหลานเพื่อที่จะทำภารกิจของชีวิตคนอีสานซึ่งเคยอายุสั้นวันนี้อายุเริ่มเข้าหลัก70ต้นๆก็หวังว่าจากที่อยู่อย่างมีความสุขมีการประกันสุขภาพแล้วก็เดินทางตลอดปลอดภัยอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังข้าวในนาก็มีระบบน้ำที่ทำการชลประทานอย่างพอเพียงที่จะมีกินอย่างไม่ต้องวิตกว่าจะไม่มีข้าวกินถึงขาดแคลนในช่วงชีวิตที่ผ่านมาแต่ว่าพอขายราคาพอไปได้เนี่ยเขาก็มีความสุขนะครับยิ่งหาวิธีจัดระบายสินค้าเกษตรให้อย่างมีชีวิตที่ว่าเขาก็มีความสุขแล้วนะครับก็ช่วงที่มันเกิดภาระแบบนี้นี่ผมก็ยังหวังว่าเขาก็อดทนนะครับอดทนเพื่อที่จะคอยเวลาที่เป็นของเขานะครับแล้วก็สิ่งที่พี่น้องประชาชนได้รับได้แสดงออกคือความจริงใจที่เขาเห็นเขาก็ให้เกียรตินะครับไปนะครับนะครับในอีสานก็จะเป็นของท่านหมดนั่นแหละในวันที่ท่านไปแต่ว่าวันเลือกตั้งเนี่ยต้องให้เขาใช้สิทธิ์เขาแต่ว่าวันที่ท่านไปเนี่ยวันนั้นเป็นวันของท่านครับเต็มที่ได้เลยเต็มที่ครับท่านก็ผมก็ต้องถือว่าท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอก็เป็นข้าราชการที่มีคุณภาพนะครับครับผมที่กระซิบบอกพี่น้องฝ่ายการเมืองผมได้ก็ให้ความร่วมมือกันเต็มที่นะครับอย่าได้รังเกียจเพราะอะไรทั้งหลายที่จะต้องทำให้บ้านให้เมืองนี่ขอให้ได้ใช้เวลาที่ท่านไปเยี่ยมอ่ะให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนครับนี่ผมยังคอยรถไฟไปนครพนมอยู่นะครับรถไฟไม่ความเร็วสูงหรอกครับครับรถไฟทางคู่ที่ท่านบอกว่าทำแน่เนี่ยนะครับครับผมก็คอยอยู่ในจังหวัด7จังหวัดของอีสานแต่ว่าลงมือเมื่อไหร่แต่ว่าก็ยังบอกว่าจะทำแน่ครับเวลาของท่านก็ลดลงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่การเดินทางไปพบประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีไปสัมพันธ์แล้วก็ให้ความเคารพต่อความคิดสิ่งที่ชาวบ้านเขาขอตัวแทนภาคประชาชนขออย่าไปกีดไปกันนะครับฝ่ายที่เขาจะยื่นเรื่องอะไรที่เขาเดือดร้อนจำเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกันไม่ให้ยื่นไม่ให้หาอะไรวุ่นวายไปหมดก็มันไม่ใช่ธรรมเนียมของนักการเมืองไปหาประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจครับช่วงแรกๆตั้งแต่วันรัฐประหารยึดอำนาจเข้ามาท่านก็จะบอกว่านักการเมืองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่สร้างปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าแต่ว่าช่วงวาระท้ายของท่านเอาละจะปีหนึ่งหรือปีเศษก็ตามแต่ท่านกลับทำตรงกันข้ามกับข้อกล่าวหาเดิมที่บอกว่านักการเมืองในอดีตนี่โกงเป็นคนรุ่นเก่าไม่สร้างสรรค์ทำตัวเป็นภาระเป็นปัญหาของประเทศแต่ตอนหลังกลับกลายนะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเดินเข้าหานักการเมืองไปติดต่อไปตีก๊อปไปคล้ายกับว่าจะไปจีบให้มีการพลิกขั้วกลับข้างมาท่าทีเหล่านี้บางส่วนบอกว่าอ้าวก็ไหนท่านเคยกล่าวหานักการเมืองวันนี้นักการเมืองดีแล้วหรือวันนี้ท่านต้องการนักการเมืองเป็นพวกอยากให้มองว่าวิธีการที่พลเอกประยุทธ์และเครือข่ายทำเนี่ยมันสร้างสรรค์มันเป็นการเมืองรุ่นใหม่เป็นการเมืองสลัดสังคมยุคใหม่อย่างไรหรือสิ่งที่ทำมันก็คือการเมืองแบบเก่าที่ท่านกล่าวหานั่นแหละผมเนี่ยไม่อยากโทษท่านประยุทธ์ที่จะต้องปรับวิธีคิดวิธีทำแม้กระทั่งไม่อยากเป็นนักการเมืองเลยก็ต้องประกาศว่าเป็นนักการเมืองเพราะประกาศเสร็จแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมเป็นทหารมาเป็นนักการเมืองครับเป็นทหารการเมืองแต่ว่าฝ่ายที่เป็นนักการเมืองเนี่ยที่หลายท่านก็
็ได้ประกาศต่อพี่น้องทำนักการเมืองชั่วหลายชั่วชีวิตคนในตระกูลในแผ่นดินนะครับแต่ว่าถึงเวลาก็ไม่สามารถที่จะใช้อุดมคติที่เคยรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องประชาชนจะเกิดความสับสนผมเข้าใจผมเคารพหมดคณะที่ไปเข้าแถวถ่ายรูปก็ดีเนี่ยผมก็ยังคิดว่าใจของท่านเหล่านั้นยังเป็นจิตใจที่เป็นประชาธิปไตยยังเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยการรับใช้ประชาชนเพื่อให้เกิดความสุขแต่ว่าภาระที่จำเป็นต้องอยู่ในสถานะต้องถ่ายรูปคู่กับผู้มีอำนาจก็เป็นภาระที่บางทีถ้ามันพอที่จะสร้างความชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนก็อย่าให้เขาสับสนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนจำได้หมดใครเป็นอะไรบางทีผมเนี่ยยังจำไม่ได้เขาจะมาบอกเลยวันนี้ใครถ่ายรูปกับท่านนายกอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ก็แปลว่าชาวบ้านเขาเอาใจใส่นะครับต่อวิถีชีวิตของนักการเมืองเราเพราะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าจิตใจอะไรทั้งหลายนี่เราเป็นพวกที่ได้ความสุขได้เกียรติได้ชื่อได้เสียงจากพี่น้องประชาชนจริงๆก็อยู่ในสภาพที่เขาดูเราแล้วเขามีความสุขก็ยังเป็นประโยชน์มากครับขอแสดงความเคารพบรรดานักการเมืองทั้งหลายนะครับที่ยังอยู่ยงคงกับพันอยู่ครับถ้าเราดูปรากฏการณ์การพยายามจะทาบทามหรือดูดตัวสสซึ่งมีข่าวมาตลอดเนี่ยนะครับยุครัฐประหารก่อนอันนี้ก็มีปรากฏการณ์ปืนอยู่หลังตังอยู่หน้าถ้าไม่ย้ายมาก็จะมีอันเป็นไปต้องมาอยู่ด้วยกันในยุคนี้ภาพการดูดหรือการทาบทามหรือการตกเขียวสสให้ย้ายกลับไปหนุนทหารเนี่ยมันมีเกิดขึ้นบ้างไหมครับความประสงค์ที่ยังจะใช้สูตรสำเร็จพวกนี้อยู่ก็ยังเป็นแนวทางหลักอยู่นะครับครับที่จะใช้เป็นแนวทางการสืบทอดอำนาจซึ่งก็ที่ใช้มาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดความสำเร็จแล้วได้รับการเป็นรัฐบาลต่อเลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังครับเพราะนั้นทางที่หลายพรรคการเมืองก็สะท้อนแสดงออกค่อนข้างชัดว่ายังยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอาจจะฝ่ายที่เด็ดเดียวก็ประกาศชัดว่าไม่เอาคนนอกมาเป็นนายกแต่ว่าฝ่ายที่ไม่เด็ดเดียวแต่ว่าก็อาจจะไม่พูดแล้วก็ถ้ามันจำเป็นที่จะได้อำนาจก็อาจจะต้องเอาคนนอกมาเป็นบ้างก็มีอยู่ครับนะครับแต่ว่าผมถามประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นทางเหล่านี้นี่คือทางที่งดงามเพราะฉะนั้นถ้าหากใครจะไปขอว่าถ้าจะต้องอยากเป็นผู้แทนให้ไปอยู่พรรคที่จะเป็นรัฐบาลถ้าอยู่พรรคนี้เป็นผู้แทนยังลำบาก อย่าพูดว่าจะต้องเป็นรัฐบาลเลย เพราะนั้นก็ใครที่มีความหวาดกลัวก็อาจจะคงไม่ได้หวังว่าได้เงินได้อะไรมากมายเพราะเหล่านี้เขาก็จะจ่ายเงินค่าใช้จ่ายให้ตามเขาเรียกมารยาทในการขอตัวผู้แทนครับแต่ว่าคือใจตามมารยาทครับตามมารยาทครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าวันนี้ประชาชนเนี่ยผมบอกแล้วเนี่ยนะครับว่าเลือกไม่น้อยกว่า5ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่จ่ายจะตังก็ล้วนแต่สอบตกเพราะนั้นคนที่ประชาชนเขาตัดสินใจเลือกก็เห็นกันอยู่แล้วว่าพอถึงเวลาเนี่ยใครไปอยู่ทางฝ่ายที่จะสืบทอดอำนาจ
ให้ก็จะรู้เลยว่าพรรคนี้นะแม้จะเป็นชื่อพรรคใหม่แต่ว่าคนก็รู้กันในมวลหมู่ของพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้นำเพราะเขาเดี๋ยวก็เลือกอบต.เลือกอะไรทั้งหลายเป็นการเลือกตั้งอะไรต้องบอกประชาชนทั้งหมดก็จะเห็นว่าใครไปอยู่ที่ไหนยังไงครับเขาก็จะสะท้อนให้เห็นแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยผมเข้าใจว่าในจังหวัดในอีสานก็เท่าที่เห็นอยู่ครับพี่น้องส.ส.ทั้งหลายนี่ก็ฉลาดนะครับรู้บทเรียนในการเลือกตั้งอย่างน้อย 2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยครับว่าอยู่ยังไงถึงจะมีความสุขแล้วได้รับเกียรติจากประชาชนก็นิ่งกันหมดว่าก็ขนาดบางพรรคบอกว่าเฮ้ยนายกเขาจะประกาศว่าพรรคนี้นะเป็นพรรคที่เขาสนับสนุนยังต้องออกตัวว่าเฮ้ยพรรคนี้ไม่พร้อมนะจะให้นายกประกาศสนับสนุนแต่อย่าบอกว่าชื่อพรรคอะไรแต่ว่า คือมันรู้กันหมดว่าประชาชนบางคนต้องไปอำพราง อำพรางชื่อพรรคเอาคนเดิมๆแต่ไปตั้งพรรคใหม่หาผู้คนใหม่เข้ามากลบไว้บ้างเพื่อที่จะตั้งอำพรางชื่อเสียงภาระแต่ว่าสุดท้ายก็จะไปรวมอยู่ตรงนั้นครับอันนี้ก็ปกปิดประชาชนลำบากมีทั้งการอำพรางมีทั้งเป็นนอมินีมีทั้งการตัดแต่งพันธกรรมแต่ประชาชนจะมารูปแบบไหนประชาชนเห็นและเข้าใจผมเข้าใจว่าเขาเข้าใจครับเข้าใจว่าคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงอดีตเป็นยังไงแล้วก็เฮ้ยแล้วมาจากไหนอ๋อเขาว่าจะรู้กันเลยว่าเพราะภาพพี่น้องอดีตส.ส.ขยับยังไงเราเป็นคนของประชาชนเขาทราบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เคารพซึ่งกันและกันก็ถ้าท่านประสบความสำเร็จในการช่วยกันสืบทอดอำนาจให้กับผู้มีอำนาจก็ขอให้ดูแลประชาชนให้ดีนะครับนักการเมืองก็ต้องฝากกันแบบนี้ถ้าดูไม่ดีก็ปล่อยให้ฝ่ายที่เขาเป็นนักการเมืองอาชีพมาแก้ปัญหาครับนะครับสร้างความสุขกลับคืนมาหลังจากที่เขาคอยมานานครับปัจจัยชี้ขาดที่จะเป็นตัวแปรในการตัดสินใจของประชาชนแน่นอนในอดีตพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยมีความโดดเด่นเรื่องของการจัดทำนโยบายแต่ว่าการจัดทำนโยบายภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้จะต้องอธิบายที่มาที่ไปเช่นจะทำโครงการลักษณะประชานิยมต้องอธิบายได้ว่าความคุ้มค่าของกรอบงบประมาณลงทุนเป็นอย่างไรจะงบประมาณไหนมาทำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายหรือความสูญเสียในระหว่างการจัดทำนโยบายดังนั้นนโยบายของแต่ละพรรคก็อาจจะไม่แตกต่างโดดเด่นกันมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีตคำถามคือว่าอะไรคือปัจจัยชี้วัดที่จะทำให้ประชาชนตัดสินใจในห้วงวินาทีจะจรดปากกาไปกาเลือกส.ส.ของตนเองในวันที่ต้องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปัจจัยชี้ขาดคืออะไรครับทันทีที่รัฐบาลเขาบอกว่าให้คุณพูดได้แล้วก็ประชุมกันได้ทำภาระหน้าที่ทั้งหลายกันได้เนี่ยมันก็จะชัดเลยนะครับคนจะปรากฏตัวออกมาหน้าตาเป็นผีหรือเป็นคนที่จะมาเป็นแคนดิเดตที่จะเป็นผู้นำแล้วก็สิ่งที่จะต้องพูดถึงแนวที่จะเป็นนโยบายแม้ว่าจะถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เพื่อที่จะไม่อยากให้มีการทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนยากคนจนจริงๆให้ทำยากๆแต่ว่าหน้าที่ของพรรคการเมืองในวันนี้เนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่าทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นทางอยู่รอดของประชาชนของบ้านเมืองของประเทศไทยแล้วอารยประเทศเป็นยังไงเนี่ยจะเป็นพรรคใดๆก็ตามเนี่ยผมคิดว่าอุดมการณ์ในการเป็นนักการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยต้องถือประชาชนเป็นหลักต้องอะไรที่มันไม่ถูกก็ช่องทางที่จะต้องทำหน้าที่เป็นหลักเลยว่าจะต้องแก้จะต้องปรับปรุงอะไรทั้งหลายเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะมาทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนจะก้าวไปสู่จุดนี้แล้วทำความสุขให้กลับคืนมาให้กับประชาชนอาจจะในช่วงต้นๆของรัฐบาล
หลังการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ทันทีแต่ว่าดนแนวทางเหล่านี้ถ้าจับไม้จับมือกันซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของพรรคการเมืองไม่มีพรรคการเมืองไหนที่ไม่อยากให้ประชาชนมีความสุขนะจะชนะเลือกตั้งมากน้อยใครจะเป็นรัฐบาลจะร่วมกันเป็นรัฐบาลใครจะเป็นฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยมันเป็นหลักประชาธิปไตยที่รู้ความสุขรู้ความทุกข์ความเจ็บปวดของการเป็นพรรคการเมืองเป็นนักการเมืองกันอย่างโชคโชนนะครับมาถึงวันนี้ผมไม่เรียกร้องให้ต้องประกาศว่าเพื่อไทยต้องไปจับมือกับประชาธิปัตย์แต่ผมเชื่อโดยจิตวิญญาณว่าทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยไม่มีการจับปืนยิงกันเด็ดขาด เพราะประโยชน์ของประชาชนคือจุดหมายปลายทางที่เราอยากเห็นความสุขของเขาครับ พรรคอื่นๆก็เช่นเดียวกัน แม้จะต้องจำแรงแปลงตัวไปอยู่กับฝ่ายไหนบ้างแต่ว่าจิตใจเนี่ยก็คืออยู่กับประชาชน ผมยังเชื่ออย่างนั้นนะครับและสุดท้ายประชาชนจะเป็นฝ่ายชนะครับในการได้สิ่งที่เป็นประชาธิปไตยกลับขึ้นมาครับชัดเจนครับนี่คือการมองสถานการณ์ผ่านประสบการณ์อันยาวนานบนเส้นทางการเมืองของขุนพลภาคอีสานแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยครับนี่คือนักการเมืองระดับตำนานของประเทศซึ่งให้เกียรติเป็นแขกเชิญทรงคุณค่าของรายการคิดเพื่อไทยในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านภัยจิตศรีวรขันครับกราบขอบพระคุณครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นคือคิดเพื่อไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมกลับมาพบรายการของเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะเหลียวหลังแลหน้าไปอ่านโพลสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนชาวภาคอีสานซึ่งสะท้อนโดยสำนักวิจัยหรือโพลที่เรียกว่าอีสานโพลโดยศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานโดยคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เก็บตัวอย่างแล้วก็ใช้กระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์ถอดรหัสเผยผลสำรวจในหัวข้อคนอีสานกับการจะได้เลือกตั้งวงเล็บจะได้เนี่ยอยู่ในวงเล็บคำว่าจะได้เนี่ยนะครับก็แปลว่าไม่รู้ว่าจะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่ซึ่งมีการเก็บตัวอย่างสำรวจข้อมูลระหว่างวันที่2ถึงวันที่4กุมภาพันธ์2561จากกลุ่มตัวอย่าง 1,161 ราย 1,161 ตัวอย่างและเก็บข้อมูลทั่วทั้งภาคอีสานจำนวน20จังหวัดนะครับหลังการสำรวจการเก็บข้อมูลและการถอดรหัสถอดค่าสถิติออกมาเนี่ยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์หัวหน้าโครงการอีสานโพบอกว่าจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับว่าช่วงเวลาใดที่เหมาะสมจะจัดให้มีการเลือกตั้งปรากฏว่าประชาชนคนภาคอีสานสะท้อนผ่านอีสานโพว่าเอาให้เร็วเอาให้ด่วนนะฮะต้องการให้มีการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี2561ซึ่งถ้าเป็นไปตามผลโพนี้แล้วนำไปสู่มรรคผลแล้วปฏิบัติได้จริงนี่กุมภานะฮะก็แปลว่าอีก3เดือนจะมีเลือกตั้งแต่ชีวิตไม่ได้ง่ายขนาดนั้นต่อข้อคำถามว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าคุณจะสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคใดปรากฏว่าประชาชนบอกว่าอันดับ1นะร้อยละ 39.7 สนับสนุนพรรคเพื่อไทยไม่น้อยนะฮะ 39.7 ในขณะที่รองลงมาร้อยละ 26.9 นะฮะเป็นกลุ่มรอพรรคทางเลือกอื่นๆหรือยังไม่ตัดสินใจนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าสวิงโหวตนะฮะรอดูพรรคการเมืองทางเลือก 26.9 นะฮะคุณผู้ชมในขณะที่ร้อยละ 10.4 บอกว่าสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์แม่ตัวเลขที่ต้องแยกมาต่างหากนะฮะถามว่าจะสนับสนุนพรรคที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ปรากฏว่าประชาชนภาคอีสานตอบว่าจะสนับสนุนพรรคที่หนุน
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งนั้นมีคะแนนร้อยละ 6.6 เท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับและนี่หรือไม่ที่เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ท่านผู้นำเครือข่ายของท่านและองค์คาพยพของท่านยังไม่กล้าที่จะประกาศให้มีการเลือกตั้งไม่มีใครรู้ครับว่าจะเลือกตั้งครั้งหน้าเมื่อไหร่เปรียบเสมือนการโยนเหรียญขึ้นไปบนอากาศนะฮะออกได้ทุกหน้าและวันนี้แขกรับเชิญของคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนท่านเป็นขุนพลภาคอีสานนะครับเป็นแกนนำอดีตส.ส.ภาคอีสานของพรรคเพื่อไทยนักการเมืองระดับตำนานของประเทศท่านอดีตส.ส.ภัยจิตศรีวรขันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมเริ่มต้นจากอีสานโพซึ่งเขาทำการสำรวจออกมา20จังหวัดประชาชนคนภาคอีสานสะท้อนผ่านอีสานโพว่าช่วงระยะเวลาที่อยากให้มีการจัดการเลือกตั้งอยากให้จัดช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปี2561นี้แต่ในความเป็นจริงนั้นมันไม่น่าจะสามารถเกิดขึ้นได้แล้วเพราะถ้าการขยายระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายลูกส.ส.ออกไป90วันมันจะไปตรงกับห้วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมปี2062ปีหน้าแต่คำถามที่ต้องเรียนถามท่านก็คือว่าทำไมประชาชนภาคอีสานนี่เราสะท้อนจากโพนะฮะถึงต้องการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วหรือด่วนที่สุดเท่าที่จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ทำไมประชาชนอยากเห็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็วครับผมเรียนว่าถ้าได้ติดตามคนอีสานเนี่ยนะครับแปลว่าโดยชีวิตจิตใจเนี่ยเขาเป็นคนคลั่งไคล้ระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นคนยากคนจนอยู่ในบนพื้นที่ที่เคยมีความสุขจากการมีประชาธิปไตยอย่างแม้จะเป็นช่วงๆแต่ว่าในช่วงที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็สั้นๆห่างกันอยู่เพียง2ปีปีเศษๆก็เลือกตั้งจากนั้นก็7 8ปีก็เป็นประชาธิปไตยผมเข้าใจว่ามันได้ผันชีวิตของคนอีสานได้ออกจากสภาพแห้งแล้งสภาพที่ไม่มีน้ำไม่มีทางอะไรทั้งหลายนี่ดีขึ้นโดยนัยยะเพราะนั้นจากการที่ไม่เลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติเนี่ย3ปีเนี่ยมันเป็นเวลาที่เขาคอยอย่างจิตใจของเขาเนี่ยอดทนนะครับไม่ค่อยพูดหรอกครับถ้าถามแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าถ้าเจอผมเนี่ยเมื่อใดจะได้เลือกเนาะท่านเขาคอยเพราะนั้นพออีสานโพลไปถามเนี่ยก็น่าจะออกมาจากความรู้สึกแบบนี้คืออยากให้มีการเลือกตั้งและยังถือว่าการมีประชาธิปไตยเนี่ยทำให้มีความสุขทำให้สามารถที่จะมีการดูแลแก้ปัญหาความเดือดร้อนตัวแทนของภาคประชาชนที่เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นนั่นคือตัวแทนของเขาก็ทำหน้าที่ในการที่จะดูแลทุกสุขพัฒนาได้ตามกรอบของระบอบประชาธิปไตยที่เราได้รับได้ทำกันต่อเนื่องกันมาแต่พอถึงในช่วงที่มีการปฏิวัติเนี่ยมันก็แบะกันหมดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ได้ตามที่ควรจะช่วยครับเขาก็หวังว่าถ้าได้เลือกตั้งความสุขจะกลับขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเช่นนี้อยู่แล้วก็จังหวัดผมเนี่ยครับคนล้มคนตายเสียงปืนแตกครับที่เรณูนครวันที่7สิงหานั่นก็คือการเรียกร้องการขอความเป็นธรรมความยุติธรรมซึ่งเป็นดอกผลในการพัฒนาต่อมาจนที่สุดแล้วหมู่บ้านเหล่านั้นก็มีความสุขมีการพัฒนาสะพานที่เคยเป็นสะพานไม้ถนนที่เคยเป็นถนนลูกรังลุ่มๆดอนๆก็ถูกการพัฒนาโดยระบอบประชาธิปไตยที่เราทำกันอย่างต่อเนื่องที่มีการผัดเปลี่ยนกันครับบริหารบ้านเมืองผมเชื่อว่าเหล่านี้คือยังเป็นความต้องการอยู่ทั่วอีสานนะครับ17จังหวัดครับต่อคำถามที่บอกว่าถ้าจัดเลือกตั้งปีหน้า
ระหว่างพฤษภาคมถึงสิงหาคมเนี่ยปีหน้า62เนี่ยนะฮะคะแนนโหวตในโพเนี่ยออกมาร้อยละ 2.8 ต่ำมากนะแสดงว่าประชาชนทั้งภาคอีสานได้เห็นว่าถ้าเลือกตั้งปี62เนี่ยความเสียหายและผลกระทบมันจะมากขึ้นซึ่งมันสวนทางกับรัฐบาลคสช.ที่บอกว่าวันนี้กลุ่มคนที่เดือดร้อนกลุ่มคนที่อยากให้มีเลือกตั้งคือนักการเมืองแต่ประชาชนภาคอีสานร้อยละ 2.8 บอกว่าแม้ถ้าไปจัดช่วงนั้นเนี่ยการสูญเสียหรือการเสียโอกาสหรือการรอคอยรอไม่ไหวอยากให้จัดในปีนี้แสดงว่ามันไม่ได้มีแค่นักการเมืองสิฮะที่อยากให้มีการจัดเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็วถ้ามองประชาชนแบบคนไม่ได้เข้าใจประชาธิปไตยเนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยมากกว่าความรู้สึกของนักการเมืองที่เป็นส.ส.เป็นอดีตส.ส.หลายสมัยนะครับที่ผมสัมพันธ์อยู่เนี่ยผมรู้จักเขาว่าเขากับเป็นคนที่เข้าใจบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณช้าอีกวันสองวันเดือนสองเดือนนี่จะไปช้าอีกเป็นปีเนี่ยเขาคงเห็นว่าความทุกข์ยากที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะไปผ่านไปสู่ความสุขที่เขาควรได้รับเพราะระบอบประชาธิปไตยนี่คือความสุขของประชาชนแล้วมันเป็นอำนาจของประชาชนโดยประชาชนด้วยโดยคนของประชาชนที่ไปจากสมองไปจากมือที่เขาไปเลือกตั้งนั่นคืออำนาจสูงสุดวันนี้ผมภาคภูมิใจในความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่เขายังมั่นคงถ้าพูดถึงการเป็นนักการเมืองของผมนี่บนถนนทางการเมือง28-29ปีนี่ผมมีความสุขกับได้เห็นพี่น้องประชาชนที่ได้รับการพัฒนาและเข้าใจเวลาเขาจะเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาใฝ่ฝันอยากมีตัวแทนของเขาที่เลือกโดยสมองด้วยความรู้สึกของเขาเองกับสภาพที่เขาได้รับหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็จะพัฒนากันแบบว่าถ้าเลือกแล้วมันผิดเขาก็ยินดีที่เลือกคนใหม่ครับไปรับใช้ไปทำงานให้กับหมู่บ้านของเขาถ้าหากเรามีความเข้าใจแบบนี้ก็จะเห็นว่าเออนี่ประชาชนเขาได้พัฒนาได้สัมพันธ์กับสิ่งที่ดีงามครับผมยังเชื่อว่าแม้จะต้องไปทำให้ลุ่มหลงต่ออย่างอื่นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของพี่น้องคนอีสานได้หรอกครับครับเขายังวาดหวังอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นนักการเมืองในอีสานเนี่ยก็เข้าใจนะครับเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนก็วันก่อนเนี่ยผมไปงานศพผมไปในฐานะที่เป็นตัวแทนไปงานชาวบ้านที่มีเกียรติคนเสียชีวิตเป็นเมียของผู้ใหญ่บ้านเผอิญเขามีญาติพี่น้องอยู่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลก็พากันมาครับเสร็จแล้วพอเขารู้ว่าผมเป็นส.ส.ผมก็ปราศรัยแสดงความอาลัยแสดงความเคารพต่อผู้ตายและความดีงามของผู้ตายตามธรรมเนียมของคนอีสานเสร็จแล้วผมก็บอกว่าเนื่องจากผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยผมก็ถือโอกาสได้กราบเรียนว่าบนแผ่นดินที่ผมยืนอยู่พูดกับพี่น้องแล้วร่างของผู้เสียชีวิตอยู่เขาคือนักประชาธิปไตยที่ทุ่มเททำงานเผยแพร่เป็นคนนำพี่น้องประชาชนฟังปราศรัยแล้วก็ถึงเวลาเลือกตั้งก็พากันไปเลือกอย่างจริงใจเพราะนั้นก็ขอแสดงความเคารพขอให้สิ่งเหล่านี้เป็นความต้องการของเขาซึ่งได้ทุ่มเททั้งชีวิตแล้วก็ขอให้ท่านได้ทราบว่าวันนี้นักการเมืองที่ยึดในความรู้สึกความคิดของพี่น้องประชาชนมายืนอยู่ตรงหน้าศพของเขาด้วยความเคารพแล้วก็วาดหวังว่าระบอบประชาธิปไตยยังจะต้องเป็นของประชาชนและเพื่อประชาชนอยู่ผมก็พูดตรงไปตรงมาขอให้ท่านไปสู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์
แล้วก็ขอให้พี่น้องที่มาทำบุญเนี่ยได้รับอานิสงส์ได้รับประชาธิปไตยมาเป็นของท่านโดยเร็วขอให้อยู่เย็นเป็นสุขครับผมก็กราบขอบพระคุณงานศพปกติก็ไม่ปรบไม้ปรบมือแต่ว่าพี่น้องประชาชนก็ปรบมือแสดงว่าเขาอยากได้ประชาธิปไตยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพิ่งประกาศตัวว่าเป็นนักการเมืองคนหนึ่งเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นนักการเมืองที่เป็นทหารมาก่อนทำท่าทำทางคล้ายกับว่าถอดเครื่องแบบทหารและจะเข้าสู่การเป็นนักการเมืองเต็มตัวอีสานโพเข้าไปถามว่าแนวโน้มที่จะเลือกผู้สมัครส.ส.ครั้งหน้าเป็นแบบใดปรากฏว่าอันดับหนึ่งนะฮะร้อยละ 42.7 บอกว่าจะเลือกนักการเมืองหรืออดีตส.ส.ที่มีประสบการณ์สูง 42.7 นะฮะในขณะบอกว่าจะเลือกอดีตทหารหรืออดีตตำรวจเพียงร้อยละ 1.3 โอ้โหต่างกันเยอะมาก 42.7 กับ 1.3 มันแปลว่าอะไรครับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีนักการเมืองมา4ปีนะฮะมีแต่ทหารลงพื้นที่ไปพบปะชาวบ้านพาชาวบ้านทำโครงการต่างๆนานาแต่ผลโพลออกมายังบอกว่าเลือกนักการเมืองเลือกอดีตส.ส.ประสบการณ์สูง 42.7 แต่ว่าอดีตทหารเนี่ยเพียงแค่ 1.3 เท่านั้นมันบอกอะไรครับจากโพลนี้ผมเห็นว่าพี่น้องเนี่ยเขาปากกับใจเขาตรงกันนะครับใจเขาบางทีเขาถ้าใครจะว่ายังไงนี่เขาไม่อยากเถียงหรอก ไม่อยากโต้แย้งแต่ว่าใจเขาเป็นยังไงเนี่ยเขาจะบอกเลย แล้วถึงเวลาเขาก็จะบอกความจริงให้เห็นวันที่คนไปถามโพเนี่ยนะครับคงจะเป็นวันที่ถึงที่ผมบอกว่าให้ถึงเวลาที่เขาจะต้องพูดความจริง ที่ถ้าหากเป็นเรื่องตลอดเวลา3ปีเศษๆที่พยายามที่จะใส่ในอย่างอื่นให้เขาเชื่อแต่ว่า80กว่าปีนี่เขาได้รู้ได้เห็นได้จนอยู่ในสมองหมดแล้วว่าครับแล้วการมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งแบบนี้เป็นยังไงแบบนี้เป็นยังไงมันเปรียบเทียบกันแล้วก็เขาทันทีที่ระฆังบอกว่าเลือกตั้งเนี่ยเขาคิดได้แล้วว่าเขาจะเลือกส.ส.แบบไหนครับแล้ววันนี้พวกที่ไม่รู้ไม่เคยเนี่ยก็อาจจะคิดว่าไปบอกเขาอย่างไรเขาก็คงเอาตามนั้นแต่ไม่ใช่หรอกประชาชนไม่ได้คิดว่าใครมีอำนาจแล้วจะไปสั่งได้ใครมีเงินจะไปซื้อได้ไม่มีนะครับคนที่ได้ใจของประชาชนคือมีความจริงใจต่อความทุกข์ความสุขการแก้ปัญหาให้ความเป็นธรรมให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจกับเขาเวลาที่เขาทุกข์เขาหาใครเขาเข้าบ้านใครเขาไปหากลุ่มทหารหรือไปหากลุ่มผู้ที่เป็นลูกไล่ของราชการที่ใช้อยู่แต่ว่าวันนี้นี่ตัวคำตอบที่ออกสะท้อนออกมาเนี่ยเขาจะยังคิดถึงภาคการเมืองนักการเมืองพรรคการเมืองด้วยไม่ใช่เฉพาะเท่านี้นะไม่ใช่ใครเมื่อก่อนใครรอแล้วก็มีเงินแต่คราวนี้นี่จะรอจะมีเงินถ้าหากไม่มีเนื้อหาในการทำงานการเมืองเพื่อประชาชนโดยประชาชนรับรองไม่ได้รับความสุขเขาก็จะไม่เลือกครับผมยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับยังมีแบบแล้วพี่น้องผมไปทุกจังหวัดที่มีโอกาสได้ไปร่วมการร่วมงานนี่ก็ผมเผอิญเป็นคนธาตุพนมผมก็จะอยู่ในงานนมัสการพระธาตุพนมตลอด10วันผมจะพบพี่น้องสารคามขอนแก่นชัยภูมิไปจนถึงภาคเหนือก็จะมาทำนองเดียวกันผมก็คอยต้อนรับคอยดูผมปราศัยในเสียงรอบวัดพระธาตุพนมว่าบอกว่าผมไพจิตรศรีวรขานอดีตผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทย ก็มาต้อนรับพี่น้องชาวอีสานพี่น้องชาวรอบๆจังหวัดข้างเคียงของอีสานทั้งหมดที่มาเนี่ยด้วยความจริงใจแล้วก็อยากให้โ
พื้นแผ่นดินนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่จะทำให้พี่น้องมีความสุขมีความทุกข์อะไรก็มากราบมาไหว้ที่พระธาตุพนมแล้วก็อยากให้ความทุกข์ที่พี่น้องพบเจอเนี่ยได้หายไปแล้วปีหน้าท่านก็กลับมาไหว้พระธาตุพนมมารับความสุขมาถ่ายความทุกข์แล้วก็จะได้สิ่งที่ดีที่งามผมในฐานะที่เป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยก็มีความสุขครับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่เฉพาะฝั่งไทยผมบอกฝั่งสปป.ลาวที่มากัน 2-3 แสนคนในช่วงแต่ละปีนี่ก็อยากให้มีความสุขเช่นเดียวกันดูแลเหมือนพี่เหมือนน้องเกือบทั้งหมดเนี่ยก็จะมาขอถ่ายรูปมากระซิบบอกท่านอย่าย้ายพักนะท่านอยู่พักเพื่อไทยพอไหมครับอ๋ออยากถ่ายรูปอยากเอาไปอวดคนทางบ้านว่านี่เห็นท่านภัยจิตศรีวรขันธ์เห็นแต่ในโทรทัศน์บ้างมาเจอตัวจริงแล้วก็ผมบอกรูปหล่อนะผมแถมไปด้วยครับแสดงว่าประชาชนเนี่ยเขาสัมผัสได้เขารู้อย่างที่ท่านบอกว่าเขาเข้าใจการเมืองมากกว่านักการเมืองบางกลุ่มบางคนจะได้ซ้ำไปผลโพลอันต่อไปนี่บอกว่าถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะสนับสนุนพรรคการเมืองใดปรากฏว่าอันดับหนึ่งนำโด่งมาเลยบอกว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยร้อยละ 39.7 ประชาธิปัตย์เนี่ยแค่ 10.4 นะฮะในขณะที่พรรคที่หนุนพลเอกประยุทธ์เพียงแค่ร้อยละ 6.6 คำถามคือว่าพลเอกประยุทธ์ออกทีวีทุกวันเครือข่ายคสช.มีรายการคืนความสุขวันศุกร์ก็มีรายการพิเศษทุกเย็นจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มีรายการหลังเคารพธงชาติสารพัดโครงการลงไปในพื้นที่ทำไมยิ่งทำยิ่งเดินยิ่งอัดโครงการเข้าไปทั้งที่เพื่อไทยถูกห้ามนะฮะนักการเมืองเพื่อไทยลงพื้นที่ไม่ได้มีทหารติดตามตรวจสอบควบคุมแต่ผลโพลปรากฏว่า4ปีที่คสช.ต่ออยู่ฝ่ายเดียวกลับทำให้เพื่อไทยได้คะแนนนิยมอันดับ1ร้อยละ 39.7 แต่ว่าพรรคที่จะหนุนพลเอกประยุทธ์เพียงแค่ร้อยละ 6.6 เท่านั้นเองก็ถ้าคุยอย่างคนการเมืองนะครับก็คือมันเป็นไปตามเนื้อผ้าความเห็นความจริงที่เขาเจอถ้าฟังโดยเปิดโทรทัศน์ฝ่ายเดียวแต่ว่าคนจะดูสักกี่คนเนี่ยไม่ทราบมีหลายคนต้องหมุนไปหาช่องของสปป.ลาวกันส่วนใหญ่ดีสารนี่ก็รู้ช่องลาวแต่ว่าแปลว่าเขานอกจากฟังไม่เชื่อก็ไม่อยากฟังทำในสิ่งที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาประชาชนได้สิ่งที่เขาเดือดร้อนก็ไม่ทำเพราะนั้นสภาพที่เห็นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองผมก็เข้าใจนะที่มีผู้อยากลงพรรคทหารพรรคที่เป็นเครือทหารหรือพรรคที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นแกนให้กับฝ่ายปฏิวัติที่มีอำนาจอยู่เพื่อจัดรัฐบาลต่อไปเพื่อให้ท่านประยุทธ์มาเป็นนายกเนี่ยนายกคนนอกเขาประชาชนเนี่ยก็จะไม่อยากขัดใจไม่อยากบอกว่าไม่ดีหรอกอะไรทั้งหลายก็เอาไว้ในใจแต่ว่าถ้าเขาถามจริงๆเขาบอกว่าก็จะอย่างที่เห็น 6% อะไรเนี่ยนะครับ ครับมันก็เป็นเรื่องที่อย่าไปตกใจนะครับถ้าความเป็นจริงได้เห็นได้ปฏิบัติแล้วจะตกใจมากกว่านี้ ผมยังเชื่อว่าท่านจะคิดว่าออกคนอีสานเนี่ยไม่ใช่หมูซะแล้วนะครับ ใครที่คิดจะไปหลอกไปอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยคือภาระของบ้านเมืองเนี่ยเป็นสมบัติที่เขาน่าจะต้องเป็นเจ้าของโดยเขาเองโดยคนของเขาเองมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เอาคนห่อเหินเดินอากาศมาจากไหนมาเป็นแล้วก็ลำพังแค่ว่าท่านคิดว่าเอาคนนอกมาเป็นได้ไหมแม้จะสามารถออกรัฐธรรมนูญเขียนบทเฉพาะการไว้แบบเต็มๆว่าจะสืบทอดอำนาจให้ได้เนี่ยแต่ว่าถามใจประชาชนเขาอยากได้ไม่อยากได้หรอกแต่ว่าที่
ชนะประชามติก็โดยเล่เพทุบายที่เป็นหลอกวันนี้เขาก็ทราบแล้วยิ่งรู้ว่าจะไปยืดเวลาออกไปเลือกตั้งปี62หรือท้ายสุดไม่มีเลยก็มีถ้าท่านสามารถทำได้ท่านแบบนั้นก็จะเป็นภาระที่ทรมานจิตใจความรู้สึกของประชาชนคงลำบากครับผมว่าอยู่ที่ความจริงใจผมว่ารัฐบาลเนี่ยถ้า มีความจริงใจอยากจะทำบ้านเมืองให้มันคืนความสุขจะเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มพูนวิถีชีวิตให้มันเป็นประเทศที่เหมือนอเมริกาเหมือนอย่างที่ท่านบอกก็แปลว่าถ้าพูดแล้วอยากทำก็ต้องคืนประชาธิปไตยให้กับประชาชน อย่าไปถึงว่าต้องรอวันนั้นวันนี้นะครับโดยนัยยะที่เห็นนี่ก็คือเขาต้องการประชาธิปไตยที่เป็นสมบัติเป็นชีวิตจิตใจที่เป็นของประชาชนโดยเนื้อแท้อยู่แล้วไม่ใช่ของใครที่มีอำนาจบารมีแล้วจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ของประชาชนประชาชนอะไรก็ได้จะด้วยเหตุนี้หรือไม่นะครับที่มีการมองกันว่าพอสำรวจคะแนนนิยมคะแนนยิ่งห่างเพื่อไทยก็ยังอยู่ในอันดับหนึ่งตลอดเลยไม่กล้าที่จะประกาศวันเลือกตั้งแทนที่จะประกาศวันเลือกตั้งก็เลยหันไปทำโครงการสารพัดและก็ไม่เรียกว่าประชานิยมด้วยเรียกว่าประชารัฐหวังว่าคะแนนนิยมในพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งเป็นฐานกำลังสำคัญของพรรคเพื่อไทยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คะแนนมันตีตื้นขึ้นมาอาจจะกล้าจัดเลือกตั้งแต่ยิ่งสำรวจคะแนนยิ่งห่างแบบชนิดที่เรียกว่า40กับ106เนี่ยนะต่างกันอยู่ 37% เนี่ยนะฮะก็เลยยิ่งทำให้ไม่กล้าจะมีเลือกตั้งท่านมองความพยายามของคสช.ที่จะไปทำโครงการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น9101ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนคนจนและหลังสุดก็คือไทยนิยมยั่งยืนมันจะช่วยในการสร้างความนิยมสร้างความชื่นชอบหรือความภักดีของประชาชนชาวภาคอีสานเพื่ออย่างน้อยให้พลเอกประยุทธ์มีคะแนนนิยมขยับเข้าใกล้พรรคเพื่อไทยมากขึ้นอันนี้ทำมาทั้งหมดมันจะช่วยไหมครับจะยืดเวลาออกไปเพื่อที่จะหวังว่าจะได้มาซึ่งการสืบทอดอำนาจเนี่ยมันจะยืดไปอีกเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถสืบทอดได้โดยภาระของการเลือกตั้งครับเลยนะครับไม่มีโอกาสเลยผมคิดว่าจะยังไงก็ตามเลือกตั้งอำนาจยังเป็นของประชาชนอยู่เพราะสิ่งที่จะทำให้เขามีความสุขได้คือระบอบประชาธิปไตยที่เขาใฝ่ฝันแล้วก็ชั่วชีวิตไม่ใช่ยังไม่เคยเจอมาแล้วนะเจอตอนมีรัฐบาลของพรรคที่เป็นประชาธิปไตยผมไม่อยากบอกว่าเป็นพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยแต่ว่าเจออดีตนายกที่มีความจริงใจแล้วก็ทำชีวิตคนยากคนจนให้สามารถที่จะมีชีวิตยืนยาวมีการรักษาพยาบาลที่ให้เขาไม่ต้องไปขายวัวขายควายแต่ว่าสามารถที่จะใช้การประกันสุขภาพที่มีการจัดการเพื่อประชาชนก็วันนี้ยังเป็นตัวอย่างทั่วโลกอยู่เขาว่านั่นตัวอย่างครับรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเขาทำให้แล้วเพราะนั้นไอ้อย่างอื่นๆนี่อย่าไปคาดหวังว่ามันจะใฝ่ฝันว่าประชาชนจะเชื่อมันอยู่ที่ของจริงผมเชื่อว่าถ้าหากรัฐบาลได้สะท้อนได้ทำในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นจริงเอาความสุขให้กับเขาคนยากคนจนคอยอยู่นะครับโดยเฉพาะพี่น้องคนอีสานก็ลืมตาอ้าปากได้พอที่จะทำให้เขามีความหวังมีความใฝ่ฝันแค่วันนี้เนี่ยเขาเป็นภาคที่ฝากชีวิตไว้กับฝ่ายประชาธิปไตยนะครับณวันนี้นี่ผ่านมาจากการยึดอำนาจร่วมปีที่4ย่างเข้ากายจะเข้าปีที่4ครบก็
ย้อนกลับทบทวนดูก็จะเห็นว่าเขายังมีความประสงค์ที่อยากได้คนที่เป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นอีสานโพเนี่ยถ้าต้องทำอีกหลายรอบก็ยังไม่เจอการสืบทอดอำนาจว่าเฮ้ยฝ่ายที่มายึดอำนาจในการปฏิวัติแล้วจะสามารถได้อำนาจจากการเลือกตั้งไปจากพี่น้องคนอีสานเนี่ยผมว่ายังลำบากเอาละฮะคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่นะฮะกลับมาช่วงหน้าจะมาดูมิติของเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวภาคอีสานเป็นการมองต่อยอดจากอีสานโพนะฮะโดยรัฐบาลนี้บอกว่ามีเครื่องมือนะครับในการที่จะคืนความสุขแล้วก็จะทำให้คนจนนั้นหายจนคนจนจะหมดประเทศนะฮะคุณผู้ชมสารพัดโครงการที่อัดลงไปประชาชนได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค้นหาคำตอบร่วมกันในช่วงหน้าคิดเพื่อไทยคิดเพื่อคนไทยทุกคนครับ